สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดงานเข้ายกเลิกคอนเสิร์ตเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นอีกงานเจ้าภาพนักร้องดังผวากระแสดราม่าเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นที่โดนถาโถมอย่างหนักทั้งประเด็นนักร้องในค่ายแห่ลาออกโดยอ้างเงินไม่พอใช้รวมถึงประเด็นร้อนโดนเจ้าหนี้ตามทวงเงินที่แม่ของเจนนี่เคยหยิบยืมไว้และยังไม่ได้ใช้คืนโดยนักร้องสาวชี้แจงเป็นเรื่องเก่าและได้ใช้คืนไปแล้วบ้างบางส่วนรวมทั้งยังเจอดราม่าอีกหลายเรื่องที่กระหน่ำเข้ามาแบบไม่หยุดในจำนวนนี้รวมถึงดราม่างานคอนเสิร์ตที่ไม่เว้นระยะห่างและแฟนเพลงไม่ใส่หน้ากากทำให้ขัดกับมาตรการป้องกันโควิด-19ส่งผลให้เจ้าภาพบางงานต้องขอยกเลิกซึ่งล่าสุดทางเพจทีมงานนเรศวรได้โพสต์ถึงเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นว่าแจ้งแฟนเพจทีมงานนเรศวรแฟนเพลงของเจนนี่ลิลลี่ค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นและพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนื่องด้วยว่าจากกระแสภาพข่าวการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตที่เจนนี่ลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นไปทำการแสดงที่ผ่านมามีภาพแฟนเพลงและผู้เข้าชมจำนวนมากอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด-19ทางตัวเจนนี่ลิลลี่เองจึงขอปรึกษากับทีมงานนเรศวรซึ่งตัวเจนนี่ลิลลี่เองเกรงว่างานเป็นลักษณะมีพื้นที่เปิดเป็นจำนวนมากอาจไม่สามารถรักษามาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งได้เต็มที่เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อสถานการณ์โควิด-19ทางเจนนี่ลิลลี่ได้ปรึกษากับทีมผู้จัดงานว่าควรงดการแสดงในวันที่15สิงหาคมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากสถานการณ์โควิด-19ที่จะเกิดกับแฟนเพลงและผู้เข้าชมงานหลังจากศิลปินและผู้จัดงานได้ปรึกษาหารือกันแล้วทางผู้จัดจึงมีมติว่างดจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตเจนนี่ลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นในวันที่15สิงหาคมนี้ทางผู้จัดและศิลปินต้องขออภัยแฟนเพลงแฟนเพจและพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาณที่นี้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ